โปรตุเกสผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะสโลเวเนียไปได้ด้วยสกอร์3-0เดียโก้คอสตานายด่านทัพฝอยทองรับบทฮีโร่เซฟจุดโทษ3ลูกติดตีตั๋วเข้าไปดวลกับฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายเอาเป็นว่าหลังเกมนี้ครับจะมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยครับช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน1เกมรุกของทัพฝ่ายทองตลอดเวลา110นาทีของโปรตุเกสโดยเฉพาะเกมรุกไม่สามารถสร้างความหวั่นใจให้กับแผงแนวรับของสโลเวเนียได้เลยโอกาสการทำประตูแบบจะแจ้งเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นได้ชัดเลยว่าการประสานงานระหว่างผู้เล่นในแนวรุกดูมีปัญหาอย่างชัดเจนไม่ไหลลื่นเหมือนต่างคนต่างเล่นเกินไปหน่อยรวมถึงจังหวะครอสบอลจากทางริมเส้นยังขาดความแม่นยำลงไปส่วนจังหวะการจบสกอร์ของทัพฝ่ายทองครับในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าสากระเบือมากๆพวกเขามีโอกาสสับไกลทั้งหมด20ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้เลย 2. สโลเวเนียมาด้วยวินัยครับในทางกลับกันต้องชมการวางหมากของมาเทชเค็กกุนซือของสโลเวเนียที่มาเล่นแผนแนวรับลึกและใช้แผงมิดฟิลด์4คนคอยวิ่งสกรีนอยู่หน้าแผงหลังทำให้โปรตุเกสหาทางเจาะในพื้นที่ฮาล์ฟสเปซซึ่งเป็นจุดเด่นของทัพฝ่ายทองชุดนี้ได้ดีมากๆคู่หูประการหลังอย่างวานย่าเดกูซิชและยาก้าบิโจก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บกวาดแนวรุกของโปรตุเกสแทบจะไปไม่เป็นรวมถึงนายด่านอย่างยานโอบลักครับที่โชว์ฟอร์มเซฟแบบอุตลุดช่วยให้สโลเวเนียเนี่ยรอดพ้นจากการเสียประตูในช่วงตลอดเวลา120นาทีแถมยังเซฟจุดโทษของพีโดได้อีกด้วยนอกจากนั้นครับจังหวะโต้กลับของสโลเวเนียก็เกือบจะสร้างความบันไลให้กับโปรตุเกสเช่นเดียวกันแต่ด้วยความเฉียบขาดครับในพื้นที่สุดท้ายทำให้ไม่สามารถชิงความได้เปรียบขึ้นนำไปก่อนได้โดยเฉพาะจังหวะหลุดเดี่ยวของเบนจามินเซสโกในช่วงท้ายเกมที่จังหวะนั้นเนี่ยเปเป้เสียฟอร์มพลาดให้แล้วแต่เซสโกครับดันยิงไปติดเซฟนายทวารเดียโกคอสตาแบบดื้อหากเจ้าตัวคมกว่านี้หน่อยสโลเวเนียอาจจะหักปากกาเซียนผ่านเข้ารอบไปแล้วประเด็นที่3ครับวันแย่ๆของคริสเตียโนโรนัลโดอีกประเด็นครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือคริสเตียโนโรนัลโดครับที่เกมนี้เนี่ยได้ลงสนามครบ120นาทีเต็มเท่ากับว่าตั้งแต่ศึกยูโรครั้งนี้เริ่มมานะครับพี่โดลงสนามให้กับทัพฝ่ายทองไปแล้ว4นัดรวมเวลาทั้งสิ้น366นาทีและด้วยวัยที่มันล่วงเลยมาถึง39กรัตนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยต่างตั้งคำถามว่านี่กะจะให้พี่โดลงสนามเกือบครบทุกนาทีตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เลยหรือเปล่าซึ่งเกมนี้ครับมันบอกได้เลยว่าโรเบโตมาร์ติเนสกุนซือของโปรตุเกสสมควรจะพักพี่โดหรือเปลี่ยนตัวพี่โดออกบ้างหรือเปล่าเพราะตลอดเวลาที่พี่โดอยู่ในสนามครับเห็นได้ชัดเลยว่าสภาพร่างกายพี่แกเนี่ยเริ่มมีปัญหากับจังหวะในเกมทั้งจังหวะการจบสกอร์หรือจังหวะการกระชากหนีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมันดูดรอปลงไปอย่างชัดเจนตัวสำรองครับอย่างกอนซาโลรามอสและเจ้าเฟลิกซ์เนี่ยก็พร้อมลงมาเติมเต็มความสดในสนามแต่มาร์ติเนสก็กลับเลือกใช้พี่โดเนี่ยจนครบ120นาทีนอกจากสภาพร่างกายที่มันถดถอยแล้วครับเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่พี่โดเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดทั้งมีโอกาสยิง8ครั้งฟรีคิก4ครั้งกับอีก1จุดโทษแต่พี่แกเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นประตูได้เลยครับเท่ากับว่า4เกมที่ผ่านมาเนี่ยพี่โดครับยังไม่สามารถเบิกสกอร์แรกในศึกยูโรผลนี้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งคนครับที่ต้องชื่นชมเลยครับนั่นคือเดียโก้คอสตาครับรับบทฮีโร่พาโปรตุเกสเข้ารอบแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเดียโก้คอสตาครับที่รับบทฮีโร่โชว์เซฟ3จุดโทษช่วยให้โปรตุเกสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับไปเจอกับฝรั่งเศสอีกหนึ่งทีมตัวเต็งของศึกยูโรคนนี้แต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมแล้วครับต้องบอกว่าเป็นห่วงทั้งคู่โดยเฉพาะเกมรุกนะครับต้องมาเราดูกันว่าเกมนัดหน้าครับคุณซื้อทั้ง2ทีมเนี่ยจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือไม่และใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะคงต้องติดตามกันต่อไปครับช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน